ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพฟันเนี่ยผมอยากให้ติดตามข่าวนี้ไว้เพราะว่าทาง Gulf Spark Smiles เนี่ยนะครับเขาจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่องทีเดียวเพื่อมอบรอยยิ้มสดใสให้กับชุมชนนะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า Gulf บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่Gulf Spark Smiles ครับมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนนะครับเป็นปีที่3จะให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นกับประชาชนฟรีนะครับแล้วก็มีงานทันตกรรมทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดโดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนสำหรับครั้งต่อไปนะครับวันที่7และ8มิถุนายนนี้ครับจะไปจัดหน่วยที่วัดทิพาวาสนะครับเขตลาดกระบังโดยในวันที่7มิถุนายนครับจะเป็นการให้บริการกับคนในชุมชนที่ได้มีการลงทะเบียนกับสาธารณสุขเอาไว้ล่วงหน้าส่วนวันที่8มิถุนายนนะครับจะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ walk in ในช่วง8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับใครสนใจเนี่ย walk in ได้ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแต่เขารับจำนวนจำกัด150คนต่อวันก็ไปจองกันตั้งแต่เช้าๆนะครับเตรียมบัตรประชาชนส่วนท่านที่มีโรคประจำตัวนะครับนำยาของตัวเองไปด้วยหรือไม่ก็แจ้งชื่อนะครับว่ามีโรคประจำตัวต้องใช้ยาอะไรเป็นประจำหรือไม่ส่วนโครงการ Gulf Spark Smile ในปีนี้ครับจะมีการออกหน่วยอีกทั้งหมด2ครั้งครั้งต่อไปจะไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็กลับมาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโครงการนี้นะครับก็คือ Gulf Spark ครับเข้าไปคลิกนะคะกดไลค์แล้วก็กด follow ติดตามเอาไว้เลยนะคะสำหรับพี่น้องในพื้นที่สระบุรีแล้วก็กรุงเทพจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะรอใช้บริการในครั้งถัดไปด้วยแหละค่ะ